สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเปิดโต๊ะมาด้วยหม้อ1หม้อหวดนะคะ1ข้าวเหนียวใส่กันเลยค่ะข้าวเหนียวทอดมันก็ต้องคู่กับหมูทอดนะคะทอดไปเลยจ้ะ1กระทะคาดว่า1กระทะบ่พอนะคะมื้อนี้ทอดไปเลยค่ะ2กระทะทาเบิ่งนะคะว่าสิได้ปานใดสำหรับสูตรหมักหมูก็บ่มีอีหยังหลายนะคะมีพริกไทยมีแม็กกี้แล้วก็มีผงปรุงรสค่ะใส่ไปเลยค่ะนางเอกของเฮาขาดบ่ได้เลยนะคะบักคุ้งเฮิมค่ะบักคุ้งเฮิมแซ่บๆเลยจ้าอ้าวมื้อนี้คือสิแซ่บคักเนาะมาเบิ่งหน้าตาหมูทอดของเฮาเลยค่ะรสชาติหมูทอดเฮาก็สิบ่มีหยังแล้วนะคะเข้มน้อยแล้วก็เข้มมากค่ะหยอกๆนะคะรสชาติก็สินัวพอดีค่ะกินกับข้าวเหนียวเบิ่งแต่ละจ้าอุ้ยสีสันเป็นตะแซ่บคักมากินข้าวนํากันจ้ากระทะแรกก็ทอดเสร็จไปแล้วนะคะนี่กระทะที่2ค่ะเขาเฮาก็กำลังสุกเลยจ้ะกำลังขึ้นแล้วจ้ะพึ่งจะซิกเขาเมื่อกี้นี่จ้ะกะข้าวเหนียวก็มีซิกเขากับทรายเขาเนาะจ้ะก็บ่ฮู้ว่าภาษาไทยมันสิแปลว่าจังได๋เนาะหน้าตาข้าวเหนียวเฮาขึ้นดีหมูทอดมื้อนี้ก็สำหรับ6คนกินนะคะหลายแห้งหลายเติบแต่ก็เบิดจ้ะนางเอกก็สิทำการซิมให้เบิ่งนะคะแซ่บมันแซ่บอีหลีเด้อค่ะมันนัวมันเข้มยกเดี๋ยวโปะให้เลยสามีสุธิรักก็มานั่งกินข้างๆนี่แหละจ้ะสามีกินก่อนเมียก็จังค่อยกินทีหลังนะคะนี่ค่ะรอตำบักฮุงอยู่นี่ก็เป็นหน้าตาหมูทอดข้าวเหนียวนะคะตำบักฮุงที่เฮาตำแล้วจ้ะนี่จ้ะบักฮุงเฮิมแซ่บเลยนะคะนี่ปั่นข้าวเหนียวใส่จักปั่นนะจ้ะซิมเบิ่งกับตำบักฮุงมันคือแซ่บคักเด้ออันอยู่ในถ้วยนั่นก็จะเป็นปลาเค็มนะคะแต่ฝรั่งเขาเอามาใส่กับหน้าพิซซ่าอันนี้ก็เอามาดัดแปลงเอาจะเอามาอบในไมโครเวฟแล้วก็เอามากินบีบักนาวใส่น้อยนึงขึ้นสวรรค์เลยค่ะแซ่บเฮียงจำเข้าไปจำเบะเข้าไปซิมเบิ่งจ้ะหมูทอดของเฮาแซ่บคือเก่าจ้ะเข้มนัวเลิศจ้ะมาจ้ะสิซิมให้เบิ่งเนาะนี่หน้าตาเขาเอิ่นว่าหยังก่อนนะปลาทูเข้มจ้ะปลาทูเข้มหน่อยเนาะแซ่บของเขาอยู่จ้ะปลาทูเค็มฝรั่งกับข้าวมื้อนี้ก็กินเบิดอยู่นะคะบ่เบิดแต่เนื้อหมูค่ะแล้วก็ปลาทูเค็มเหลืออยู่น้อยนึงแต่ว่าบักคงเฮิมนี่เบิดค่ะแซ่บแห้งจ้ะหลังจากกินเขาแล้วก็มาเฮ็ดกาแฟกินจ้ะยุคนี้เขาจะนิยมกินกาแฟสดนะคะทางบ้านแฟนก็ซื้อเครื่องเฮ็ดกาแฟไว้จ้ะนี่จ้ะหน้าตาคาปูชิโน่ก็ติดกินกาแฟแล้วจ้ะตอนเช้าก็จะกินเป็นกาแฟดำจ้ะช่วงบ่ายก็จะเป็นคาปูชิโน่ค่ะมีเครื่องทำกาแฟอยู่บ้านมันก็สะดวกสบายจริงๆล่ะค่ะอยู่บ้านไม่ค่อยมากินกาแฟสำเร็จรูปนะคะส่วนมากก็จะกินเป็นกาแฟสดกันจ้ะสิไปซื้อกินเขาทุกมือมันก็แพงนะคะก็เลยมีเครื่องเฮ็ดกาแฟไว้บ้านจ้ะสะดวกสบายดีก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเมย์ด้วยจ้าคลิปจะทยอยมาเรื่อยๆนะคะบ๊ายบายชูส